การแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงความใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนโดยมีการจัดอบรมสร้างความรู้ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนต่อไปในลำดับต่อไปนะคะเพื่อความรวดเร็วในการประชุมนะคะจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่สองเรื่องเพื่อทราบนะคะซึ่งก็จะเป็นสภาพที่จะต้องมีการนะคะโดยเชิญผู้ขับรถรับส่งนักเรียนนะคะเข้ามาร่วมประชุมนะคะเราก็มีการอบรมนะคะให้ความรู้ให้เห็นความเกี่ยวกับการรับส่งนักเรียนหนึ่งก็คือนักเรียนเลิกไม่พร้อมกันแล้วก็เราก็ต้องรอ15ที่นั่งแบบ5ต่อนครับเชิญค่ะนะโครงการนี้จริงๆทำดำเนินการนำร่องทั้งหมด350โรงเรียนภาคสำคัญหรือในอนาคตจะกลายเป็น Big Data ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ควบคู่กับเส้นทางจราจรหรือแม้แต่วัตถุประสงค์อื่นนะครับในการจัดการระบบการขนส่งที่มีคุณภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้นและในการลดโรงเรียนค่ะในอนาคตเมื่อมีการนำสมาร์ทสกูลบัสแพลตฟอร์มไปใช้กันอย่างแพร่หลายขยายไปสู่รถโรงเรียนทั่วประเทศจะนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการในรูปแบบ Big Data ก็จะเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเนื่องจากมีข่าวเรื่องของการที่มีเด็กนักเรียนครับเสียชีวิตในรถครับเนื่องจากหลงลืมแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดซ้ำๆนะครับในส่วนของรถที่มีการรับส่งนักเรียนพอที่ผ่านมาสำนักงานก็ได้ลงไปในหลายจังหวัดที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันนะครับว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตก็ดีที่จังหวัดหนองคายก็ดีนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะ
ปัญหาที่แตกต่างกันกับแล้วก็จากการส่วนทางข้อเท็จจริงนะครับก็พบว่าที่โรงพยาบาลมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดลำปางนี้ก็มีความสนใจและก็สนใจในการที่หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลร่วมใจกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของการคอยการรถรับส่งนักเรียนนอกจากนั้นก็ยังมีการเสริมทักษะนะครับให้กับผู้ประกอบการที่จะให้มีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการตรวจนะครับสอบสภาพรถยนต์ว่าอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยต่อนักเรียนที่ต้องใช้บริการก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ทางจังหวัดได้ให้ความใส่ใจก็ศึกษาแนวทางจังหวัดต่างๆเพื่อไปจัดทำงานในการที่จะให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจังหวัดอื่นที่จะให้ดำเนินการอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางสำนักงานผู้จัดการในการที่จะนำไปข้อมูลข้อแล้วก็รวบรวมเป็นรายงานที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป